You're now listening to the InfoQuest podcast. Stay on top of the latest finance, economic, and world news. สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Weekly Highlights สัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังมาเจาะลึกกับข่าวสารสำคัญในรอบสัปดาห์ประจำวันที่24สิงหาคม2563เริ่มต้นกับการสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเซ็นดีคปิดที่ระดับ 1,299.26 จุดลดลง 2.09% จากสัปดาห์ก่อนโดยกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด3ลำดับแรกได้แก่กลุ่มมีเดียลดลง 6.2% รองลงมาคือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างลดลง 6% และสุดท้ายคือกลุ่มพลังงานลดลง 4.1% สำหรับภาพรวมการลงทุนส่งท้ายปลายเดือนสิงหาคมยังคงถูกปกคลุมไปด้วยปัจจัยลบถ่วงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังสร้างความเสียหายต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกเกินกว่าที่หลายฝ่ายคาดการในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตัวเลขล่าสุดพบยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมกันมากกว่า23ล้านรายและมีผู้เสียชีวิตสะสมรวมกันมากกว่า8แสนรายเป็นเหตุให้ในเวลานี้ความคาดหวังของนักลงทุนส่วนใหญ่ได้พุ่งเป้าไปที่การเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐวงเงิน1ล้านล้านดอลลาร์รวมไปถึงท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดว่าจะมีนโยบายใหม่สามารถช่วยประคับประคองและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เหมือนกับที่นักลงทุนทั่วโลกคาดหวังกันได้มากน้อยแค่ไหนและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการตั้งโต๊ะเจรจาทบทวนข้อตกลงการค้าฉบับแรกระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเบื้องต้นถูกคาดหมายว่าจะเริ่มเห็นการเจรจาอย่างเป็นทางการภายในช่วงสัปดาห์นี้เป็นการเลื่อนจากกำหนดเดิมที่คาดจะหารือกันในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้หลังจากนี้คงต้องติดตามต่อครับว่าผลของการเจรจาทบทวนการค้าในฉบับนี้จะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นเกมทางการเมืองอย่างไรเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งด้านเทคโนโลยีของโลกรวมไปถึงการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในครั้งต่อไปที่กำหนดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่3พฤศจิกายน2563โดยมีนายโจไบเดนวัย77ปีที่ถูกเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าช่วงชิงตำแหน่งกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐคนปัจจุบันนายมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยประเมินภาพรวมของเซ็ตอินเด็กซ์ในรอบสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ในลักษณะแกว่งตัวในกรอบ 1,300 ถึง 1,320 จุดแม้ว่าจะมีประเด็นเชิงบวกเข้ามาสนับสนุนหุ้นเป็นรายบริษัทบ้างจากการจัดประชุมให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หลังจากปิดงบการเงินในช่วงไตรมาสที่2ที่ส่วนใหญ่ประเมินกันว่าเป็นจุดต่ำสุดก่อนจะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังแต่ด้วยบรรยากาศการลงทุนที่ยังขาดปัจจัยบวกใหม่สนับสนุนทำให้หุ้น Market Cap ไซส์ใหญ่ที่คำนวณในดัชนี SET 50ที่เป็นกลุ่มชี้นำตลาดมีความเสี่ยงที่อาจเผชิญกับแรงขายในระยะสั้นกดดันดัชนีตลาดหุ้นไทยให้มีกรอบการฟื้นตัวที่ค่อนข้างจำกัดครับอาทิตย์เลื่อนมา2อาทิตย์แล้วอ่ะมันคงน่าอาจจะตกในอาทิตย์นี้มันการถ้าเกิดเข้าประชุมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลมากับตัวตลาดด้วยซึ่งสเก็ตตัวพวกนี้เนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้บินข้ามประเทศมันใช้คอนเฟอเรนซ์คอลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วมันจะแบบประเภทบอกปุ๊บคุยปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการรีวิวอ่ะมันเป็นซิกสมาร์ทรีวิวคือมันเป็นการรีวิวในสิ่งที่คุณเคยตกลงกันเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการรีวิวครั้งนี้มันออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยตัวสารัตพอใจมันก็ออกมาดีได้เหมือนกันแต่ว่าผมดูแล้วยากเหมือนกันนะหุ้นในกลุ่มบิ๊กแคปเนี่ยเป็นกลุ่มที่เท่าที่ผมเก็บข้อมูลเนี่ยกลุ่มหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่แบบใช้50เป็นเกณฑ์เนี่ยปรากฏว่าหุ้นส่วนใหญ่ของหุ้นพวกกลุ่มพวกนี้ถูกขายมากกว่าซื้อยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรกฎาคมเนี่ยมีหุ้นผมจำตัวเลขได้ว่ามีหุ้นลงอ่ะในเซ็ต50เนี่ยลงถึง38ตัวในขณะนี้ว่าในเดือนสิงหาคมอ่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดนัดเยตูเดย์เนี่ยมีหุ้นที่ลดลงต่ออีกเนี่ยน่าจะประมาณ40ตัวเพราะตรงนี้มันได้เห็นว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นเองอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งทุนต่างประเทศแล้วส่วนและการขายของทุนต่างประเทศเองเนี่ยถือว่าอาจจะมีส่วน
มากเหมือนกันกับตลาดในเวลานี้นะนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีข่าวในเชิงบวกใหม่ๆเข้ามาด้วยกับคนกลุ่มที่เคยเป็นกลุ่มหลักอย่างกองทุนเองก็เลยมีการสวิตช์ขายออกมาบ้างคุณผู้ฟังสามารถรับฟังข่าวเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนและประเด็นที่น่าสนใจรอบโลกเพิ่มเติมได้ที่ www.infoquest.co.th รวมถึงผ่านช่องทาง Facebook, Twitter, YouTube, Line Official และ Line Today เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในระหว่างวันและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำคัญในรอบสัปดาห์และพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ You're now listening to the InfoQuest podcast. Stay on top of the latest finance, economic, and world news.